ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงครับวันนี้เอาเป็ดเข้าโรงเรือนเร็วหน่อยเนื่องจากฝนตกติดต่อกันมา2วันแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเยี่ยมเจ้าจิ๊บตามเดิมจิ๊บเขาเห็นผมเมื่อไหร่เขาก็จะเดินเข้ามาหาจิ๊บมาลูกมาอารมณ์ดียังตอนนี้เราอารมณ์ดีแล้วใช่ไหมนะในโรงเรียนเลี้ยงเป็ดเนี่ยผมเลี้ยงรวมกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นเป็ดไข่หรือเป็ดบาวารี่เจ้าจิ๊บเป็นเป็ดบาวารี่อายุตอนนี้ก็ประมาณเกือบ10เดือนจิ๊บเป็นเป็ดที่ฉลาดที่สุดจากที่ผมเลี้ยงทั้งหมด950ตัวจิ๊บเป็นเป็ดที่ฉลาดที่สุดคือเขาจะมาเล่นกับคนโดยเฉพาะผมนี่จะตั้งแต่เล็กๆผมอุ้มเขาอาบน้ำความสนิทสนมจึงมีมากขึ้นเป็นพิเศษครับพอเข้ามาปั๊บนั่นไก่ทะเลาะกันตัวผู้มันจะวิ่งไล่ตีตัวผู้ด้วยกันเขาแย่งตัวเมียธรรมชาติของไก่ไก่ที่ผมเลี้ยงเป็นไก่ไก่ดำนะครับก็คือที่เอามาทำพวกซุปต่างๆคือขาดำตัวดำกระดูกดำเครื่องในดำหมดแต่เลี้ยงแล้วขายไม่ลงครับเพราะว่าทำจำไม่ได้ถ้าเขาต้องเอาไปเชือดมันตอนนี้ก็ไม่รู้ทำไงก็เลี้ยงไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นเป็ดบาบารี่ตัวเพศผู้ตัวนึงชื่อผมตั้งชื่อว่ากวนอูเขาจะต่างกับจิ๊บตรงที่ว่าปากเขาจะสีแดงนะครับส่วนที่กำลังเดินเข้ามานี่คือเจ้าจิ๊บตอนนี้จิ๊บเขาเป็นเจ้าพ่อของที่นี่คือโรงเรียนผมมีทั้งหมด3โรงเรียนนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็ดบาบารี่ผมจะเรียนอีกโรงเรียนนึงซึ่งมันเปิดแต่ช่วงนี้ฝนตกหนักผมจึงเอาเข้ามารวมอยู่ในเป็ดไข่ซึ่งเป็นโรงเรือนที่กันฝนจิ๊บก็เลยขึ้นมาเป็นเจ้าพ่อแทนเจ้ากวนอูช่วงแรกเนี่ยเขาจะทะเลาะกันมากเพราะว่ากวนอูนี่เพิ่งเข้ามาทีหลังเข้ามาวันนี้น้ำหนักเขาก็ไล่เรียกกันตัวละ5กิโลเรามาเล่นกับเจ้าจิ๊บกันดีกว่านะครับจิ๊บมาลูกมาตอนนี้อารมณ์ดีแล้วใช่ไหมมาหาพ่อมาลูกเป็ดทั้งหมดมีเจ้าจิ๊บนี่เป็นเป็ดที่ฉลาดสุดคือเขาหาคนเล่นกับคนอาจจะด้วยมีความสนิทสนมกับผมตั้งแต่เด็กเดิมผมเลี้ยงบาบารี่ทั้งหมด950ตัวนะครับก็ไม่รู้จะพัดจะผูกไงไม่รู้ผมไม่เคยมีไอเดียว่าจะมาเลี้ยงเป็ดขายเลยก็ถ้าท่านที่อยากจะลองเลี้ยงเป็ดนะฮะผมแนะนำเลยครับอย่าเลี้ยงเลยฮะเพราะว่าราคามันขึ้นลงๆนะครับผมก็เจ็บตัวไปหลายแสนอยู่ตอนนี้ก็เหลือเป็ดบาวารี่ผมเลี้ยงเอาไว้ตอนนี้เหลืออยู่แค่9ตัวครับก็เลี้ยงเอาไว้เป็นเพื่อนความสัมพันธ์มันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะฮะช่วงเด็กๆผมจะไม่ค่อยสนิทสนมกับเป็ดมากเท่าไหร่แต่ตอนนี้เลี้ยงเหมือนเป็นลูกจิ๊บเอ้ยจิ๊บมาจิ๊บยังอารมณ์เสียเหมือนเดิมสงสัยเป็นเพราะว่ามีเป็ดไข่คือเป็ดกากีนะครับตัวสีน้ำตาลเข้ามาเยอะเขาเลยหงุดหงิดเมื่อว่าเขาหวงพื้นที่ครับบาวารี่เขาจะอยู่รวมกันนะครับเขาจะไม่เข้าไปสิงสิงกับพวกเป็ดกากีเราโดยปกติแล้วเป็ดบาวารี่เนี่ยตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเขาจะจับคู่กันยกเว้นเจ้าจิ๊บนี่ครับตอนนี้มันมีโอกาสได้ตัวเมียถึง6ตัว
มันก็เลยเป็นฮาเร็มของมันเลยพอตัวมีตัวผู้ตัวอื่นอย่างกวนอูเข้ามาปั๊บเขาก็จะแบบประมาณว่าหวงพื้นที่โดยเฉพาะหวงตัวเมียผมก็ต้องให้เขาคุ้นเคยกันกว่าจะคุ้นเคยได้ใช้เวลา2วันเมื่อวานเอาเข้ามาก็ฟัดกันเกือบตายต้องจับแยกเป็นเหมือนเดิมก็ลองติดตามดูทอดทิพย์ไปเรื่อยๆนะครับถ้ายังไม่เบื่อจิ๊บไปจิ๊บมา